สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาเปิดกันต่อนะครับตู้กาชาคริสต์มาสนะครับของ ID 8เมื่อเช้าเปิด ID หลักไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปเปิดกาชากันยาวๆเลยนะครบทุก ID ครับเพราะว่า Ruby เนี่ยทุก ID นะครับเก็บมาเนี่ยเพื่อเปิดตู้คริสต์มาสนะครับส่วนตัวกาชาครับก็แน่นอนครับเอาไปเปิดเรนเจอร์ตัวบินนะครับเดี๋ยวจะเปิดโอ้น่าจะเปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนอีเวนต์ล็อกอินนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับขนนกนะครับวันละ100ครับอาเกียแน่นอนนะอยู่ในตู้เดียวกันหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตัวบราวน์บินนะครับถามว่าน่าสนใจไหมตอบคือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหอคอยครับบางคนเนี่ยเล่นไม่ผ่านนะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับโคโรโบก็เพิ่มโอกาสนะครับทั้งเรนเจอร์และเกียร์คือใครชอบอะไรก็เปิดตามนั้นนะครับไล่ลำดับไปนะคือบางคนเนี่ยตัวดีเกียร์ดีแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปเปิดโคโรโบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับของใครของมันนะไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่ๆอย่างของผมเนี่ยผมจะเปิดเกียร์คริสต์มาสหมดเลยเพราะว่าเป็นอันรู้กันนะครับว่าการันตี1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้แบบว่าบางคนได้6ชิ้นเหมือนปีที่แล้วนะตามที่บอกนะใครโชคดีจัดๆเนี่ยเผลอๆจะได้ทั้ง7ดาวทั้ง6ดาว5ดาวหมดเลยนะมีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไม่ต้องใช้คำว่าเพิ่มโอกาสก็ได้เหมือนเขาเทแจกนะแต่ก็ดวงใครดวงมันอยู่ดีบางคนอาจจะได้แค่ชิ้นเดียว2ชิ้นก็มีอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวบินนะตัวบินเนี่ยในด่านหอคอยเนี่ยพวกด่านพลังใช่ไหมด่านโกงนะด่านพลังด่านโกงครับคือสายพลังเนี่ยบางทีก็ตีโกงหนักได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ด่านที่ป้อมอยู่เลนกลางพวกนี้ใช้ได้ดีหมดเลยครับเพราะว่ามันตายแล้วฟื้นนะครับกลายเป็นเรื่องดีเลยนะผมว่าหอคอยเนี่ยน่าจะใช้ผ่านแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าแต่ว่าหอคอยมันจะไม่ได้ใช้ตายแล้วฟื้นเพราะว่าเหมือนศัตรูจะยังไม่มีนะจะยังไม่มีตัวกันบินครับอนาคตไม่แน่นะด่านไกลๆเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะครับส่วนสกิลก็อย่างที่บอกครับว่ามันป้องกันตัวเองครับมีความน่าสนใจนะบัฟตัวเองเท่านั้นครับแต่ก็ดีพอนะเพราะว่าเป็นตัวบินนะครับแล้วก็ความปวดตรงนี้เนี่ยPVP อาจจะไม่ค่อยหวังผลมากส่วนตัวผมนะเพราะว่าตัวบินก็คือจะเน้นตีป้อมนะครับแต่ว่าในส่วนกิลวอลแบบนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็นำไปเล่นนะครับพวกหอคอยอย่างที่บอกนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะจริงเดี๋ยวค่อยไปลุ้นสเตตัสนะครับว่าพลังชีวิตกับพลังโจมตีเนี่ยมันจะเยอะสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันนะครับก่อนเปิดเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะนับหรือเปล่านะครับฮีบซูมเรนเจอร์ครับเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้รูบี้นะครับกับการเปิดเรนเจอร์เลยนะของผมยังเป็นศูนย์ครั้งเลยนะครับเกียร์ก็ยังไม่ได้เปิดด้วยรูบี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเปิดกาชาเกียร์มันจะนับในส่วนของโคโรโบไหมนะครับก็15ครั้งไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าผมควรจะเปิดแค่นี้นะครับเปิดเกียร์กันก่อนครับโอเคมาลุ้นกันครับขอ7ดาวเยอะโลภมากเลยนะครับถ้าเกิดออก5ดาว6ดาวเนี่ยขอเป็นอาวุธกับตกแต่งเป็นหลักเลยครับเพราะว่าช่องกลางใช้รองเท้าได้มีปัญหาโอ้โหไอ้ที่8ขอเยอะๆมาแล้วครับโอ้โหล้นแล่ต่ำเลยครับต่ำเตี้ยเลยดินนะอย่างที่บอกไปในคลิปแรกครับว่าคริสต์มาสเนี่ยกระดิ่งเนี่ยขอให้นะครับลดแล่เนี่ยเอาสักประมาณ5เปอร์ใกล้5เปอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเต็มเนี่ยมันจะประมาณ30นิดๆนะเอา30เนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับช่องกลางได้มาก็สะสมไปขออาวุธกับตกแต่งเยอะๆโอ้โหขออาวุธกับตกแต่งป้องกันมาพึบเลยโอ้โหอะไรเนี่ยกางเกงเต็มตัวไปหมดแล้วรอบแรกได้มา4ชิ้นครับดูว่าจะมี7ดาวหลงมาไหมผมเปิดหมดเลยครับ7รอบมาซัดหมดเลยครับอะไรเนี่ยจะมาค้างอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวผมออกก่อนออกก่อนนะโอเครูบี้ยังไม่หายนะครับจิ้มรัวไปหน่อยนะระวังนะคือใครเปิดแล้วแบบว่าเสียรูบี้ไปแล้วแล้วแบบไม่ได้ของลองรีเกมดูก่อนรอบหนึ่งนะกระดิ่งมาอีกแล้วครับดีนะดีนะเพราะว่าช่องกลางอย่างที่บอกครับว่าอาจจะบางคนจะมีรองเท้าเนี่ยหนาเดิมอยู่แล้วนะครับก็เลือกออปชันเป็นรถแรกครับหรือว่าถ้าไม่มีอะไรเลยก็รองเท้าครับรองเท้าปีกเมฆง่ายๆนะ
เฮ้ยตลาดอย่าพึ่งวายดิโอ้โหแล้วออกตะกางเกงอาวุธไม่มานี่ไม่ดีนะขออาวุธหน่อยโอ้โหอาวุธมาแล้วครับ1ชิ้นโอ้ทำไมรอบนี้มันจบไวเหลือเกินได้มา3ชิ้นส่วนใหญ่จะยืนพื้นประมาณนี้นะคือออกเยอะนะครับ7ดาวมาบ้างเถอะโอ้โหนัตสึนี่แบบว่าถูมือรอเกียร์7ดาวอยู่เลยนะมาโอ้โหกระดิ่งไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าต่ำอีกแล้วครับโอ้โหทนแรกแบบต่ำเตี้ยมากคืออยากได้5ดาวนะครับเพราะว่าเราจะได้เลือก5นะครับโอเคคาทามาอันนี้ถือว่าค่าสูงค่าสูงครับโอเคครับ5คาทามาอีกแล้วโอเคดีมากมาเรื่อยๆ7ดาวมาโอ้โหอันเนี้ยยืนพื้นอยู่ที่ประมาณนี้นะ3ชิ้นครับขั้นต่ำครับเผื่อบางคนเล่นใหม่ไงเขาก็จะแบบถามกันเยอะครับว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนแบบเก็บรูบี้กันเต็มไปหมดเลยครับทำไมต้องรอคริสต์มาส5ดาวถึง6ดาวครับทำไมไม่เปิด7ดาวนะครับก็ตามนี้นะอันนี้ได้6ดาวแต่ว่าค่าพลังโจมตีกายไม่สูงนะครับแบบนี้จะสลับไม่ได้นะเพราะว่าต้องได้5ดาวครับ5ดาวครับสลับเป็น6ดาวเป็นชิ้นเดิม 100% เสมอนะครับเป็นเซตเกียร์พิเศษนะครับอันชิ้นกลางเนี่ยพลังโจมตีกายก็จะประมาณ1นะครับ5ดาวได้ค่าทองเนี่ยสลับเป็น6ดาวไม่ได้ค่าทองนะเป็นการสุ่มนะอันนี้ผมอาจจะต้องเสียรูบี้อีกเยอะไหมเนี่ยขอเยอะได้เยอะโอเคโอ้ถ้าเสียดายนะกระดิ่งนี่แบบว่าดันออกเป็น6ดาวแล้วแบบได้ค่าลดแลกแบบต่ำๆเยอะไปหน่อยนะนี่ครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้เลยนะเรทนี่คือแบบว่าจับมากนะครับ3ชิ้น4ชิ้นนะครับตู้กาชานะครับเดี๋ยวไปเปิดกันนะครับโอเคโอ้โหถือว่าโอ้โหเยอะเลยครับเอากระดิ่งมาอีกหน่อยได้ไหมกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหลือ500โอเคเดี๋ยวเปิดรอบสุดท้าย7ดาวไม่ออกเลยนะคือผมไม่ค่อยมีโชคกับเกียร์7ดาวจริงๆนะคือมีคนเปิดได้นะเห็นมีคนเปิดได้กันเยอะนะครับแต่ก็มาดูว่าจะเป็นส่วนน้อยหรือเปล่านะในส่วนของเกียร์7ดาวคริสต์มาสนะครับอันนี้ถือว่ากลางๆนะถือว่าพอได้อยู่นะพลังชีวิตไม่กลางที่ต่ำเลยครับคือเกียร์นะครับเกียร์ชิ้นนี้นักคาถาเนี่ยเราจะเน้นกันที่พลังชีวิตกับพลังโจมตีกายนะครับต้านสกิลเอาเป็นแบบค่าเสริมๆไปนะครับมาเยอะครับอาวุธขออาวุธมาแล้วเกียร์7ดาวโอ้โหเป็นเกียร์สายพลังครับเกียร์อาวุธ7ดาวครับมาแล้วครับ7ดาวอากระดิ่งก็มาโอ้โหบอกแล้วครับมหกรรมการแจกเกียร์นะครับแจกเกียร์ล้วนๆเลยครับเกียร์ซารี่ก็มาครับโอ้โหอาวุธนี่ล้นคลังแล้วนะโอ้โหรอบนี้นี่คือแบบว่านี่คือพรีเมียมเลยครับพรีเมียมที่สุดเลยนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับเดี๋ยวผมขอกักไว้ก่อนเพราะเหมือนกับว่ามันจะได้แบบล้นแล้วอะล้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกักรูบี้ไว้สักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวอัปเกรดให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการการันตีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกียร์คริสต์มาสนับ5ดาวเนี่ยอัปเกรดเป็น6ดาวจะเป็นชิ้นเดิมเสมอแบบ 100% นะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เน้นนะครับเอาพลังโจมตีกายครับกับพลังชีวิตสูงๆสักนิดหนึ่งนะโซนของพลังชีวิตเนี่ยสมมุติช่องกลางมีเกียร์ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องสลับก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมเอาพลังโจมตีกายสูงๆไว้ไม่อยากเสียรูบี้นะอันนี้คือผมไม่ค่อยอยากจะเสียรูบี้นะครับเดี๋ยวลองเอาอีกสักชิ้นหนึ่งดูแล้วกันนะในส่วนของเกียร์นี่เราคัดค่าทองเลยครับทองครับสลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทองเสมอไปนะค่าทองคือมันจะได้2ค่านะเน้นย้ำนะครับคือบางคนสงสัยว่าพี่ทำไมผมได้ค่าทองแล้วแบบค่ามันยังดูต่ำๆนะครับคือมันจะสุ่ม2ค่านะครับได้สูงแบบเกือบเต็มเลยนะครับได้เกือบเต็มเลยนะครับซึ่งมันอาจจะมีค่านึงเป็นค่าที่แบบเราไม่ต้องการอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยผมต้องเสีย20รูบี้ผม
อาจต้องยอมเสียนะเพราะว่าค่ามันต่ำไปนะครับอันนี้สูงสุดได้5ครั้งนะแล้วก็จัดจบเลยครับนี่เห็นป่ะโอ้โหสำหรับทีเดียวครับได้พลังสูงมากเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ารูบี้นะครับต้องการให้เก็บเยอะๆเลยครับเดี๋ยวขอกระดิ่งสักชิ้นนึงแล้วกันนะกระดิ่ง5ดาวเราได้มากี่ชิ้นเนี่ยโอ้ยได้มา2เองเหรออ่ะไม่เป็นไรครับเกียร์ย่อยๆนี่เพียบเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ตามนี้นะได้เกียร์7ดาวคือจบครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับถ้าได้7ดาวคือจบเลยครับถ้าได้6ดาวก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่า6ดาวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้แล้วครับได้ค่าไหนก็ค่านั้นนะครับเกียร์นะครับในส่วนของคริสต์มาสนะครับต้องบอกว่าใส่ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวทุกสายเลยครับถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์อาวุธใช่ไหมสมมติอาวุธเนี่ยเราจะไปใส่กับสายไวพริบเนี่ยก็จะเอาพลังชีวิตกับต้านสกิลก็จะตีกายก็จะใช้ไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลน้อยครับช่องกลางครับก็ใส่ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวก็จะเน้นพลังชีวิตกับหลบสกิลนะครับส่วนกระดิ่งนี่คือทุกเลยทุกตัวเลยครับอันเราจะเน้นรถแร่นะครับอย่างเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่ารถแร่ได้ค่าต่ำมากนะครับก็จะเอาให้มันแตะ5เปอร์นะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมเสียนะเพราะว่าเราอยากได้ค่าที่มันสูงสักนิดนึงโอ้โหเหมือนเขาแบบว่าให้เราเผาไหมเนี่ยโอ้โหทุเรศมากครับทุเรศจริงอ่ะผมพอละเอาไปเปิดเกียร์ดีกว่าอ่ะเปิดเกียร์ทิ้งท้ายรอบสุดท้ายครับไม่เหลือรูบี้ให้เปลี่ยนค่าแล้วนะอ่ะแล้วเดี๋ยวสรมเปิดเรนเจอร์ครับด้วยตัวกาชาครับจัดหมดเลยนะครับเอาเกียร์มาตุนๆเอาไว้โอ้โหอาวุธมาพึบเลยครับกระดิ่งมาโอเคแบบนี้ถือว่าค่าดีโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราจะเสียรูบี้ไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหร้อยรูบี้เลยนะครับเยอะนะก็ดวงใครดวงมันครับ7ดาวทิ้งทวนได้ไหมไม่ให้แล้วก็ยังยืนพื้นนะอยู่ที่2ชิ้น3ชิ้นครับโอเคเปิดเรนเจอร์นะครับก็น่าสนใจนะอย่างที่บอกนะครับว่าเอาไปใช้นะครับในส่วนของหอคอยนะครับหอคอยผมยังไม่ได้เล่นเพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับก็พอเล่นไปนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่าไม่ผ่านนะตัวเรนเจอร์กับเกียร์ยังไม่พอนะครับก็นี่ครับมาเปิดหาเพิ่มเติมนะฮึบอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหมาเปิดกันต่อนะครับเซิร์ฟปิดไปนานอยู่เหมือนกันนะประมาณเที่ยงครึ่งก็กลับมาเปิดได้แล้วนะครับตู้กาชาครับคือสาเหตุที่ปิดเนี่ยไม่ใช่ไปปิดปรับเรทนะในตู้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะคือในตู้เรนเจอร์เนี่ยตัวบราวแสงครับบราวแสงบินตัวใหม่เนี่ยมันมีเบลล่าบินครับกับมีเมอรี่บินนะอันนี้ไม่น่าจะใช่ข้อมูลผิดนะครับที่ปิดเนี่ยเพราะว่าถล่มเปิดกันเยอะมากไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยถล่มเปิดกันเยอะมากเนี่ยก็ปิดนะครับเซิร์ฟเน่านะเรียกว่าตู้เน่าครับตู้กาชาเน่าครับปิดไปไม่ได้ปิดไปปรับเรทอะไรแต่อย่างใดนะเดี๋ยวดูกันนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยคือยังไงก็ยังได้ตามเดิมนะเพราะว่าปีที่แล้วก็เหมือนกันนะคือเปิดตอนไหนเนี่ยมันก็ได้เยอะครับขึ้นอยู่กับว่าจะได้เยอะได้น้อยครับคือบางคนอาจจะมาไม่ทันไงคิดว่าเฮ้ยตัวเกมปิดไปปรับเรทหรือเปล่านะครับไม่ปิดนะไม่ได้ปรับเรทนะครับอันนี้ผมสังเกตเห็นว่าเขาแก้ใหม่อยู่เหมือนกันนะคือเปิดกาชาเนี่ยเราจะเห็นจำนวนรูบี้กับจำนวนตัวกาชานะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับระหว่างการเปิดนะอันนี้ผมจะเปิดจนยังไงดีเอาแบ่งเอาไว้นิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนถามเยอะครับคือคลิปไม่ดูกันเลยนะทำคลิปบอกหมดทุกอย่างครับว่าตู้กาชาตอนสิ้นปีถ้ามีนะถ้ามีเนี่ยก็จะเป็นจบรอบโคโรโบนครับเป็นบ่นและบ่นเยอะนะบอกข้อมูลเยอะบ่นเลยครับได้ใบเหลืองเลยครับอังคาร28เนี่ยจะจบรอบโคโรโบนี้หน่วยประจนคนไฟลุกนะครับจบวันอังคารที่28นะครับเซิร์ฟเปิดมาเนี่ยก็ถ้ามานะจะเป็นตู้ธาตุยอดนิยมเป็นตู้ธาตุยอดนิยมนะครับก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกธาตุนะหลายคนก็จะลุ้นแค่แสงมืดนั่นแหละหลักๆนะครับแสงมืดเก่านะครับก็จะเป็นตู้ธาตุยอดนิยมครับส่วนวันศุกร์ที่31วันสิ้นปีนะครับก็เรนเจอร์ตัวใหม่นะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะประจำเดือนมกราคมนะครับส่วนจะมา
10โมงเช้าหรือ4ทุ่มคือการอัปเดตในยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น10โมงเช้านะครับแต่ว่ามีบางอย่างอยู่เหมือนกันนะที่มันอาจจะโผล่มา4ทุ่มนะครับอันฉะนั้นเนี่ยวันที่31ก็รอดูแล้วกันนะวันสิ้นปีนะครับอาจจะเป็น10โมงเช้านะตามเวลาปกตินะครับเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนมกราคมนะก็จะเป็นแสงมืดใหม่ก็แบบเนี้ยออกมาหน้านี้ก็น่าจะเป็นตัวกันบินเหมือนเดิมนะส่วนเรนเจอร์ตัวปกติก็แน่นอนครับคงจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมสงสัยแล้วแอบปรับจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอยากได้มารีวิวนะอยากได้เรนเจอร์ตัวดีๆ ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับไปเปิดตู้คอลโลโบสัก2ทีแล้วกันเพราะว่าก็อยากได้ชินระอยู่เหมือนกันนะคือเกียร์มันมาเยอะแล้วนะครับเกียร์แบบได้พึบเลยนะครับอ่ะขอเปิด2ทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเปิดตู้บราวอีกนะครับส่วน ID อื่นก็อย่างที่บอกครับเปิดหมดเลยครับเกียร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะถล่มเปิดเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอยังไงดีอยากจะออกเกมอีกรอบหนึ่งเหลือเกินเพราะว่าเซต7ดาวพวกนี้มานี่คือรู้แน่นอนครับว่าเน่าเละเทะแน่นอนนะคือเห็นพวกเอ็ดเวิร์ด7ดาวเนี่ยการันตีได้เลยครับว่าเน่ายาวเลยทีเดียวนี่ไงเนี่ยพวกเนี้ยพวกโคที่7ดาวพวกนี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะเท่าไหร่ดีคืออยากได้มาใช้ด้วยนะครับอยากได้มารีวิวด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมี ID อื่นซัพพอร์ตนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บไว้บ้างอ่ะเก็บเอาไว้บ้างนะตกกาชาครับรอลุ้นนะวันตัดรอบนะครับอังคารที่28นะครับก็จะเป็นธาตุยอดนิยมนะครับเวล140ก็นำมาเสริมทีมได้ดีนะเพราะว่า ID 8ผมเนี่ยตัวหลักยืนพื้นก็ถือว่าเป็นตัวดีแม็กซ์ครับหลายตัวแล้วนะก็ต้องการแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้เปิดบ้างดีกว่านะโอ้โหอันนี้คือเละแล้วนะครับรอบสุดท้ายอ่ะจัดไปเน่าเลยครับปิดเซิร์ฟเปิดใหม่มานะครับหลังตัวเกมเปิดเซิร์ฟใหม่อีกรอบนึงนะลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่าเกลือกันไหมเน้นที่เกียร์นะเน้นที่เกียร์ผมว่าในส่วนเกียร์เนี่ยเรทการได้ก็ยังน่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับส่วนเรนเจอร์ก็ประมาณนี้คือเรนเจอร์ยังไงก็ประมาณนี้อยู่แล้วผมขอกักเอาไว้ดีกว่านะก็เดี๋ยวรอดูนะเปิดตัวเกมแจกอีกอะไรอีกนะเพราะว่าในส่วนของด่านพิเศษนะครับด่านพิเศษคริสต์มาสเนี่ยเหมือนจะมีตั๋วมีอะไรอยู่ด้วยนะก็ไปฟาร์มกันเพิ่มเติมได้ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตอนที่เซิร์ฟปิดไปเนี่ยผมก็ไปตีบวกมาบ้างแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้เต็มแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเต็มแล้วโอ้โหเรามีของครบนะครับก็ได้เกียร์7ดาวมา1ชิ้นนะครับแล้วก็อาวุธนี่ค่อนข้างจะเยอะมากนะ7ดาวนี่ได้มา5ใช่ไหมได้คาถาเวทมา1ชิ้นครับแล้วก็5ดาวเนี่ยเกียร์อาวุธนี่คือโอ้โหรอครับรอใช้งานเลยนะคือแบบว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่กันแต่รูบี้หมดแล้วนะครับรูบี้ในการสลับหาค่าอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ากันนิดนึงนะครับ5ดาวเป็น6ดาวเนี่ยยังไงก็เป็นชิ้นเดิมเสมอนะครับก็กักรูบี้เอาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีจริงๆสมมุติไม่มีจริงก็ใช้คำว่าทำใจเพราะว่ามันใช้20รูบี้นะครับค่อนข้างจะแพงนะคือในส่วนของเกียร์อาวุธเนี่ยอันนี้มันจะหาสมมุติสลับเนี่ยมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับเกียร์อาวุธนะครับชิ้นนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับเน้นที่พลังโจมตีกายกับพลังชีวิตสูงสุดคือ 74.5 เปอร์ถ้าเกิดได้แบบแต่70เนี่ยทั้งพลังโจมตีกายทั้งพลังชีวิตเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าผ่านเลยนะครับเน้นไปที่พลังชีวิตกับพลังโจมตีกายนะครับในส่วนของเกียร์คริสต์มาสนะส่วนชุดซันต้านะครับก็พลังชีวิตเนี่ยจะเป็น74.5 เปอร์อันนี้ถือว่าต่ำมากนะครับส่วนพลังโจมตีกายเนี่ยจะเป็น 50.5 เน้นไปที่พลังชีวิตนะครับ 74.5 กับพลังโจมตีกาย 50.5 คือมันจะเป็นค่าเสริมนะส่วนหลบสกิลก็ไม่ต้องสนอะไรมากนะครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยผมจะเน้นที่ลดแร่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าใช้สกิลกับหลบสกิลเนี่ยไปพึ่งค่าเดิมหรือว่าเกียร์ชิ้นอื่นๆก็ได้นะครับก็เน้นกันที่ลดแร่เป็นหลักนะลดแร่เนี่ยสูงสุดจะเป็น 5.2% แต่ผมว่าแค่5เปอร์เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วนะเอาแบบแตะประมาณ5เปอร์เนี่ยก็ดีนะครับอันนี้บอกก่อนเลยครับว่าสลับเสียรูบี้เยอะมากหายากมากผมลองไปสลับดูแล้วนะครับที่ ID หลักเนี่ยตอนที่เซิร์ฟปิดเนี่ยไม่ออกเลยครับไม่มีแตะ5เปอร์เลยนะในกรณีที่เปิดได้5ดาวสลับเป็น6ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยรูบี้นะครับคำนวณให้ดีๆนะโอเคนะครับรอบนี้ก็ได้กระดิ่งมา
5ชิ้นครับก็ค่าต่ำบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติว่าได้ค่ารถได้ต่ำๆเนี่ยช่องกลางก็ใช้เกียร์ฟรีไปเลยนะครับรองเท้าไปเปราะบางไม่เป็นไรเน้นรถแรกไว้ก่อนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เปิดกาชา ID 8ไปเรียบร้อยนะครับ 1,800 รูบี้นะครับก็สลับหาค่าเกียร์ก็กักรูบี้เอาไว้สักนิดหนึ่งนะหรือว่าไม่เป็นไรทำใจในกรณีที่เป็นเกียร์ฟรีนะครับเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นตู้ทาสนิยมนะก็ทั้งรูบี้นะครับแล้วก็ตัวกาชาก็เก็บกักเอาไว้นะครับส่วนพวกเกียร์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแพ็กเกจเอามาขายแล้วนะก็จะเป็นสิ้นปีนะครับจบรอบนี้วันที่28จบรอบนี้วันที่28เนี่ยเนี่ยซ่อมรุ่นฐานทัพวันที่28นะจบรอบโคโรโบเนี่ยเรนเจอร์ตัวใหม่จะยังไม่มานะน่าจะมาเป็นวันที่31นะครับถ้าเทียบเคียงกับของปีที่แล้วนะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีช่วงเวลา28 29 303วันนี้นะครับก็จะมีเวลาให้เปิดทาสนิยมเนี่ยตู้น่าจะหลายยาวนะคลิปผมทำให้ดูแล้วนะครับไปย้อนดูคลิปที่ช่องได้นะครับว่าตู้อะไรจะมาบ้างมีถึงวันไหนนะครับก็ลองไปดูคลิปนะครับของเนี่ย3วันที่แล้วเนี่ยตอนที่รอคริสต์มาสนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับก็หมดตัวแล้วนะ ID 8นะครับก็ปั้นทีมกันต่อไปนะเกียร์นี่ถือว่าค่อนข้างจะได้ครบแล้วอาทิตย์เหลือก็หาเรนเจอร์มาเสริมทีมกันแล้วกันนะครับใครเปิดกาชาขอโชคดีครับได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ